ับมาติดตามข่าวด้วยกันต่อนะครับช่วงนี้ต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าคุณสัตคุณเองก็ดีท่านผู้ชมก็ดีน่าจะโปรดปรานปลาร้ายิ่งแซ่บยิ่งนัวเนี่ยยิ่งดีใช่ไหมฮะกินแล้วมีพลังเลยแหละครับมื้อเที่ยงนี่หายง่วงแล้วครับใช่ไหมช่วงเที่ยงแบบนี้ใครก็อยากไปทานส้มตำปลาร้านะครับแต่ปรากฏว่ามีข่าวออกมาบอกว่ามีเด็กนักเรียนชั้นม.4ที่บุรีรัมย์คนนึงเนี่ยเธอกินส้มตำปลาร้านะครับหลังจากนั้นท้องเสียนะฮะต่อเนื่องตั้งแต่ตีสี่จนถึงช่วงเที่ยงสุดท้ายเสียชีวิตนะครับชาวบ้านหนองค่ายตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองและก็นักเรียนโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมต่างก็เดินทางไปร่วมงานศพของนางสาววนิดาอาจเสียงรำหรือว่าน้องฝนนะครับน้องฝนเป็นนักเรียนชั้นม.4ของโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมซึ่งน้องฝนเนี่ยเสียชีวิตหลังจากรับประทานส้มตำไปเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองนะครับบรรยากาศในงานศพก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะทางคุณแม่ของน้องฝนก็คือนางขจรอาจเสียงรำนะครับคุณแม่บอกว่ายังทำใจไม่ได้เพราะว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับคุณแม่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อ24สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองคุณแม่เนี่ยไปซื้อส้มตำมาจากร้านหน้าปากซอยมาให้กับน้องฝนกินนั่งกินด้วยกันอยู่2คนจนถึงเวลาประมาณสักตี4ปรากฏว่าน้องฝนเนี่ยมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับแม่ก็เลยหายาที่พอมีอยู่ให้กินหลังจากนั้นอาการของน้องฝนก็เริ่มดีขึ้นแต่ปรากฏว่าพอมาตอนเช้าน้องฝนมีลักษณะอ่อนเพลียแล้วก็ช่วงเที่ยงน้องฝนเกิดอาการท้องร่วงขึ้นมาอีกนะครับคราวนี้รุนแรงกว่าเดิมถ่ายตลอดเวลาผู้ใหญ่บ้านเห็นท่าไม่ดีก็เลยแจ้งให้รถกู้ภัยเนี่ยมารับตัวน้องฝนไปโรงพยาบาลแต่น้องฝนเกิดอาการช็อกตัวซีดก่อนจะหมดสติไปทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามปั๊มหัวใจน้องฝนหลายครั้งแต่ไม่พบชีพจรจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ทันการนะครับหลังจากที่คุณหมอแจ้งว่าน้องฝนเสียชีวิตแล้วทางแพทย์ก็ระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตบอกว่าเกิดจากการติดเชื้อในทางเดินอาหารนั่นเองครับแม่ไปซื้อตรงไหนนะแม่ตรงนี้ปากซอยหน้าบ้านหน้าบ้านตรงนี้ซื้อกี่บาท10 บาท 10 บาทแล้วซื้อแบบไหนนะส้มตำปูปลาจ้ะแล้วก็ลูกสาวกินช่วงไหนนะกินช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงจ้ะแล้วก็เป็นไงตกทีซีมันลุกหงนั้นค่ะทวิตลุกเขาหงน้ำแม่นว่าเขาเหี่ยวนะมันก็ไม่ได้ลุกแม่นอนอยู่ทีซีครึ่งนี่มันปัจจุบันประมาณ7 โมงนะแม่ลูกเล่นโทรศัพท์มานั่งเล่นมันกับยังไม่เป็นอะไรเขาตกเที่ยงมาเป็นเที่ยงก็เป็นเลยเป็นหนักเลยบอกจ้ะมีอาการยังไงบ้างมันนอนที่ไหลไหลที่ไหลแหละมันนานเลยแต่ที่กินที่ซื้อต้มซ้ำนี่ซื้อส้มตำนี่กินกี่คน2 คนแม่กินเยอะไหมไม่เยอะดอกอยู่ทั้งเยอะ10 บาทแต่ว่ากินนิดเดียวแม่ก็กินยาก็กินเหมือนกันแล้วแม่มีอาการไหมไม่มีอาการอะไรเนาะปกติเนาะปกติธรรมดาส่วนเพื่อนสนิทของน้องฝนนะครับก็คือน้องวรรณสาเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องฝนเป็นคนแข็งแรงก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับส่วนที่มีคนสงสัยบอกว่าที่น้องฝนเสียชีวิตเป็นเพราะว่าอาจกินยาลดความอ้วนหรือเปล่าน้องวรรณสายืนยันว่าน้องฝนไม่เคยกินยาลดความอ้วนอย่างแน่นอนเพราะคุยกันตลอดเวลาครับแข็งแรงค่ะล่าเริงชอบกินส้มตำเหรอน้องหนูไม่ทราบเหมือนกันค่ะก่อนก็อยู่ที่โรงเรียนเขาบ่นว่ามีอะไรไหมไม่ค่ะแต่เมื่อตอนวันศุกร์ตอนเย็นเขาบอกว่าทำไมวันนี้ปวดท้องแปลกๆแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาก็กลับบ้านก็ยายกลับบ้านเขาแค่บ่นว่าปวดท้องแปลกๆนี่นะแต่ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นยังไงเนาะไม่ค่ะแล้วเขากินได้กินยาลดความอ้วนอะไรไหมไม่เขาไม่เคยกินไม่เคยกินเลยเนาะค่ะเขาน่าจะไม่น่าจะรู้เขาแบบเป็นคนซื่อๆครับไม่น่าจะรู้เรื่องพวกนี้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ